ดีครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กับทีมนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยที่ณเวลานี้พวกเขาได้เดินทางไปเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศจีนกันแล้วหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเราได้ไปรู้จักกับเรือ Fortuner FX ของน้องเนกับน้องมิ้นสองสาวคู่หูทีมชาติไทยกันแล้วนะครับวันนี้เรายังมีนักกีฬาคนอื่นๆจากเรือหลายประเภทเราไปทำความรู้จักกับนักกีฬาและเรือที่พวกเขาจะใช้ทำการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ไปพบกับพวกเขากันเลยครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโหมดนะครับเตรียมความพร้อมไปสู่กีฬาเอเชียนเกมนะครับกีฬาเรือใบก็เป็นอีกหนึ่งกีฬานะครับที่สร้างผลงานให้กับทัพนักกีฬาไทยมาอย่างดีโดยตลอดนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นโฉมหน้าของทัพนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ยังมีบางท่านที่ติดภารกิจก็ไม่ได้มานะครับแต่วันนี้ใครอยู่ที่สวนสนุกกีฬาสัตหีบแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเชิญมาสัมภาษณ์ให้หมดเลยนะครับคนแรกก็คือสวัสดีค่ะเนนิชาภาไหวไวค่ะนักกีฬาเรือใบประเภท Fortuner FX ค่ะตำแหน่งลูกเรือค่ะคนต่อไปครับสวัสดีค่ะไข่เจียวปิยพรเข็มแก้วค่ะนักกีฬาประเภท470ค่ะเป็นลูกเรือค่ะสวัสดีค่ะป๊อปอายนะคะนพสรคุณจันทร์ค่ะเป็นนักกีฬาอิวกาโฟผู้หญิงค่ะผู้หญิงอ๋อโอเคเป็นเรือประเภทหญิงใช่ไหมโอเคอ่ะสวัสดีค่ะสิริวิมลหาลินทชาติค่ะชมพู่เป็นนักกีฬาประเภทนักฆ่า17ค่ะลูกเรือค่ะสวัสดีครับตั้มนาวีธรรมสุนทรครับผมเป็นนายเรือประเภท470ครับเดี๋ยวขอย้อนมานิดหน่อยนักฆ่านี่คนเขาฟังอาจจะตกใจกลัวนักฆ่านี่เป็นชื่อเรือเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะคือสะกดด้วยอะไรครับ N A C R A ค่ะ47ลักษณะเด่นของเรือนักฆ่านี่เป็นยังไงครับฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าเร็วค่ะเร็วอ๋อเร็วโอเคน้องสวัสดีค่ะมีนันทิศราสัตตะค่ะเล่นประเภท 49er FX ค่ะเป็นนายเรือค่ะสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวจะเย็นๆค่อยๆค่อยๆคุณเด่งครับเป็นพระเดชธีรพงศ์วาติมเรืองครับเป็นในเรือประเภทนักคลา17ครับก็คือนักฆ่านั่นแหละนะครับถ้าเป็นคนไทยก็พวกนักคลานักฆ่าหมายถึงอะไรที่อยู่ในถ้ำนักคลานี่เป็นพี่ใหญ่สุดในทีมนี้นะครับใช่ครับก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลน้องๆด้วยใช่เดี๋ยวขอหยุดถามนิดนึงเดี๋ยวเราแหวกขอพี่ขอที่ยืนหน่อยสุดหล่อคนสุดท้ายแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์เป็นพิเศษเลยพี่เด่งกับน้องๆเป็นไงบ้างในทีมดูแลสนุกสนานไหมสนุกสนานครับตอนนี้พี่เด่งนี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ฮะ56แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีนะครับของนักกีฬาที่มุ่งมั่นตั้งใจไม่มีหมดไฟง่ายๆเริ่มเล่นกีฬามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุ25นี่ก็แบบต้องเป็นทหารพอดีเลยครับจะเกษียณแล้วใช่เขายังเล่นอยู่นะครับทำไมทำยังไงถึงแบบมีไฟอยู่ตลอดเวลาในการเล่นกีฬาหยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้เขาบอกหยุดไม่ได้หมายความว่าต้องออกกำลังกายตลอดเสพติดกันออกกำลังกายเสพติดไม่ใช่แบบไม่อยากเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่ออกทะเลมากกว่าใช่ฮะเรือนาคาเนี่ยจุดเด่นเป็นยังไงจุดเด่นคือเป็นเรือสปีดเรือเร็วครับแล้วเป็นเรือที่ฟอยล์คือมีฟอยล์การยกใช่ความเร็วมหาศาลชนตายเป้าหมายในการไปเมืองจีนเคยไปเมืองจีนมากี่ครั้งแล้วหลายครั้งครับหลายครั้งแล้วทะเลเมืองจีนเนี่ยเป็นยังไงไหนลองเล่าให้น้องๆทะเลเมืองจีนถ้าหน้าหนาวนะครับลมจะแรงมากแต่ช่วงฤดูนี้ละช่วงฤดูนี้เนี่ยที่เราไปนะครับนั่นอาจจะเป็นช่วงที่ลมเปลี่ยนอาจจะเจอลมเบาเพื่อฟุกแล้วในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูงที่สุดแล้วในทีมเรือใบไทยเนี่ยเรามีอะไรที่แนะนำเด็กๆของเราบ้างแนะนำนะครับคือคิดนานนักวางแผนต้องวางแผนก่อนคือตอนนี้จีนก็ออกนอกประเทศอย่างเดียวเขาทัวริ่งของเราก็ไม่ได้ออกเท่าไหร่ประสบการณ์เราก็ยังน้อยนี่เราจะฝึกก่อนเพื่อได้เปรียบเคยได้ชินกับกระแสน้ำกระแสลมครับเราเลยได้ไปก่อนสัก10วันก็หวังว่าน้องๆคงจะมีประสบการณ์โอเคนี่ก็ต้องฝากพี่เหน่งด้วยนะครับในฐานะผู้ใหญ่ในทีมนะครับก็เรียกได้ว่าจะเป็นผู้ปกครองเด็กๆเลยก็ยังว่าได้แหละเลยคงเป็นรุ่นลูกกันนะก็พี่เหน่งก็จะต้องแบบนอกจากเล่นกีฬาแล้วก็ต้องดูแลน้องๆด้วยอ่ะมากันที่คนสุดท้ายครับคนนี้นี่เราติดตามเขามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายเลยนะครับตอนนี้
เป็นหนุ่มหล่อแล้วโอ้โหตัวสูงมากเลยผมขอญาติขยิ่งหน่อยได้ไหมสวัสดีครับมิกกี้ครับสวัสดีครับมิกกี้นะครับอาทิตย์มิเคลโรมานิกผมเล่นประเภท IOCA 7นะครับเพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยได้สดๆร้อนๆเลยมาถึงได้กี่ชั่วโมงกี่วันแล้วครับโอ้3วันเองครับ3วันเองครับเพราะว่าไปอยู่ที่ประเทศไหนมาเนเธอร์แลนด์นะครับแข่งชิงแชมป์โลกอะครับผลงานเป็นไงบ้างก็จบลำดับที่40อะครับที่3ในทวีปเอเชียครับนะครับไม่ธรรมดาครับนี่คือนักกีฬาสุดหล่อมากความสามารถนะครับซึ่งตอนนี้คือเรียนหนังสือด้วยนะครับก็หนักแล้วเป็นเรียนเอนจิเนียร์วิศวกรรมนะครับแล้วก็เล่นกีฬาด้วยแล้วก็ปีนึงเนี่ยก็จะอยู่ต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับเก็บตัวเมืองนอกครับแล้วเดี๋ยวการไปเล่นที่เมืองจีนครั้งนี้เนี่ยเป็นไงบ้างทะเลเมืองจีนเคยไปแข่งมาไหมเคยไปทีนึงครับ2017นะครับในเกาะซานย่าครับไหหนานเกาะซานย่าก็น่าจะหลายปีแล้วครับแต่ว่าก็เคยไปทีนึงก็ผมดีใจที่จะไปได้อีกทีนึงครับครั้งนี้จะสนุกดีครับมีความมั่นใจขนาดไหนก็จะทำให้ดีที่สุดครับโอเคกับชาติคู่แข่งเนี่ยเราคิดว่าชาติไหนเขาแบบน่ากลัวก็มีหลายชาติครับมีสิงคโปร์เกาหลีจีนอินเดียฮ่องกงก็มีเยอะอยู่ครับแต่ว่าผมว่าทุกคนก็ใกล้เคียงกันและน่าจะสนุกดีการแข่งขันโอเคในฐานะที่เราเป็นลูกครึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ขอกำลังใจนะครับเป็นภาษาอังกฤษเลยให้แฟนๆชาวไทยหรือว่าคนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยก็ดีติดตามเชียร์นักกีฬาไทยของเราได้เลยครับ we are the Thai team. I hope you can follow us and cheer us on for the Asian Games this year. And we're going to do our best in China. โอเคครับก็ถือว่าเป็นการสื่อสารนะครับเพื่อไปสำหรับคนที่ยังฟังเด็กลูกครึ่งเด็กคนต่างชาติในเมืองไทยนะครับให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะได้เชียร์ทีมชาติไทยของเราด้วยเพราะว่าทีมชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ตั้งใจเต็มที่นะครับในการที่จะรับใช้ชาติแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมั่นใจว่าได้เหรียญกลับมาไหมครับมั่นใจครับมั่นใจต้องมีนะครับเรามาฝากแฟนๆชาวไทยแน่นอนหลังจากที่ได้ความรู้จักกับนักกีฬาในทีมกันไปแล้วนะครับช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยกับมิกกี้อาทิตย์โรมานิกที่เราได้ติดตามผลงานของเขามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจนวันนี้เขาเป็นหนุ่มหล่อเต็มตัวและกำลังลุ้นเก็บคะแนนควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมที่ประเทศฝรั่งเศสในปีหน้าอีกด้วยไปพบกับมิกกี้กันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับอาทิตย์มิเคลโรมิกหรือว่าน้องมิกกี้ครับน้องมิกกี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจนี่ครับเดี๋ยวเราจะมีภาพเก่าๆของเขาให้ดูด้วยนะครับให้เห็นว่าพัฒนาการของความหล่อขนาดไหนนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างเพิ่งแข่งอะไรเสร็จเพิ่งแข่งชิงแชมป์โลกเสร็จนะครับที่เนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เป็นไงบ้างผลงานผมจบลำดับที่40ครับทวีปเอเชียที่3ครับเป็นที่3ของเอเชียเลยใช่ครับใช่มั้ยครับแล้วก็ตอนนี้จะไปแข่งที่เอเชียนเกมที่เมืองจีนใช่ครับที่เมืองจีนครับในประเภท ILCA 7นะครับมันเป็นเรือประเภทโอลิมปิกคลาสของผู้ชายครับเราเล่นเรือ ILCA 7นี่มาได้กี่ปีแล้วก็เริ่มเล่นจริงๆตั้งแต่2019ครับตอนผมไปกับทีมชาติไทยไปแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับที่นักกีฬา IOCA 6กัมมวันแบมจันยิมที่เขาคัดติดแบมไปโอลิมปิกครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับสำหรับผมแล้วผมก็ยินดีที่ได้ไปแข่งกับทีมไทยครับโอเคก็เป็นความภูมิใจนะครับทั้งคุณแม่เนี่ยคุณแม่เขาคุณแม่มนนะพยายามที่จะส่งเสริมเต็มที่ส่งเสริมผลักดันน้องเต็มที่แล้วก็วันนี้ความพยายามความมานะความอดทนก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับน้องก็ได้ติดทีมชาติได้รับใช้ชาติได้เดินทางไปแข่งในหลายประเทศด้วยตอนนี้ไปมาทุกทวีปทั่วโลกยังก็ยังไม่ได้ทั่วโลกแต่ว่าส่วนมากก็ยุโรปครับที่ยุโรปเขาเล่นเรือเก่งมากเลยครับแข็งมากก็คือว่าไปซ้อมกับเขาไปหาประสบการณ์ใช่ครับเราได้อะไรกลับมาจากการที่ไปยุโรปบ้างก็ประสบการณ์เยอะได้การเทสสปีดเรือได้สร้างร่างกายกับตัวเก่งๆหมดเลยครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่สมาคมช่วยเยอะมากเลยครับคุณสมบัติของนักกีฬาของทางทวีปยุโรปเนี่ยเขามีลักษณะมีคุณสมบัติยังไงเขาขยันนะครับแล้วเขาก็รักกีฬาด้วยครับก็ส่วนมากนักกีฬาแถวนั้นเขาก็ซ้อมกันประจำแล้วเมื่อไหร่เขาต้องพักเขาก็พักแต่ว่าเขาก็ยังออกกำลังกายอยู่สมมติว่าเขาก็ไปปั่นจักรยานหรือว่าเดินขึ้นเขาประมาณนี้ครับเขาไม่ค่อยขี้เกียจเขาผลักดันเยอะครับก็
ประทับใจเขาซ้อมกับเขามันก็เป็นโอกาสที่แบบช่วยเรียนรู้การอยู่เหมือนคนยุโรปแล้วก็มันจะทำให้ผมประสบการณ์เล่นดีขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่ได้ไปเก็บเกี่ยวในประเทศที่เขาแบบไปเจอทักษะที่มีวินัยมีความอดทนพยายามเพราะว่าดูในไอจีมิกกี้เนี่ยมิกกี้ก็ปั่นจักรยานด้วยใช่ครับเยอะเลยครับปั่นเพราะว่าชอบหรือว่าปั่นว่าอยากจะออกกำลังกายมันชอบแล้วก็มันเป็นกีฬาที่สนุกดีนะครับมันแตกต่างกับน้ำเยอะอยู่บนขึ้นเขามันสนุกมากเลยครับแต่ว่ามันก็ดีสำหรับประเภทผมด้วยครับเพราะว่าเรือผมมันต้องใช้กล้ามเนื้อขาเยอะแหละโอเคเดี๋ยวเราช่วงนี้เราจะย้อนประวัติเลยนะครับหลายๆน้องๆหลายๆคนที่เพิ่งมาติดตามรายการเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักดีพอว่าที่มาที่ไปของมิกกี้นะครับเขาได้มาเป็นนักกีฬาเรือใบได้อย่างไรนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันมากกว่ากีฬาแห่งทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ณเมืองถังโจสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมลุ้นร่วมเชียร์ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคเอเชีย23กันยายนถึง8ตุลาคม2566ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส์มิกกี้เนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียใช่ไหมครับคุณแม่เป็นคนไทยแม่มนแล้วก็คุณพ่อเป็นคนออสเตรเลียใช่ครับคุณจอร์ดมาเล่นกีฬาเรือใบได้ยังไงเล่นตั้งแต่อายุกี่ขวบตั้งแต่9ขวบครับตั้งแต่9ปีใช่ครับ9ปีครับก็คุณพ่อเคยเล่นเรือใหญ่ครับแล้วเขามีใบเล่นเรือใหญ่ประมาณนี้ครับแล้วที่ออสเตรเลียคนก็นิยมเล่นเรือเยอะครับเรือยอทเรือทุกประเภทเลยครับแล้วมันจะมีสมาคมว่าชวนลุนที่พัทยาด้วยครับแล้วตั้งแต่9ปีพ่อก็พาไปครับอ๋อคุณพ่อพาไปที่ราชบุรุษที่พัทยาใช่ครับได้ลองครั้งแรกเป็นน้องตี้เลยครับชอบเลยก็ตอนแรกไม่ค่อยชอบเลยนะครับลงครั้งแรกก็ไม่ชอบโอ้ใช่ครับแล้วทำไมถึงแล้วบอกคุณพ่อว่าไงว่าเราไม่ชอบบอกมั้ยก็ตอนแรกไม่กล้าบอกเลยครับแต่ว่าตอนเล่นไปเล่นมาก็มีเพื่อนมากขึ้นก็เริ่มสนุกเลยครับอ๋อเริ่มมีเพื่อนมีสังคมใช่ครับเริ่มแบบได้ทางกิจกรรมร่วมกันใช่ครับเรือประเภทแรกก็คือเรือออพติมิสใช่ครับใช่ไหมครับยากไหมตอนที่เล่นครั้งแรกโอ้ยตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องใบเรื่องลมก็ส่วนมากก็ไปเล่นกับเพื่อนนะครับก็เป็นเรือประเภทที่สำคัญในการกีฬาของประเทศไทยเพราะว่าคนไทยก็เล่นเรือออฟตีเก่งที่สุดในโลกนะครับก็ปีก่อนก็ได้ชิงแชมป์โลกนะครับทำไมในความคิดของมิกกี้เนี่ยทำไมคนไทยถึงเล่นออฟตีได้ดีเพราะว่าผมคิดว่าสมมุติว่าที่สัตหีบครับสมาคมเรือใบเขามีส่วนมากครอบครัวมาด้วยกันมาช่วยด้วยกันตอนเช้าเด็กๆก็ลงน้ำด้วยกันตอนกลางวันก็เล่นกันแล้วก็ลงน้ำอีกทีมันเป็นสังคมที่ดีครับผมว่ามันจะสร้างโอกาสให้เด็กๆมีความรักกับเรือใบมีความสุขแล้วก็ชอบเรือใบด้วยครับมันเป็นสิ่งที่มันเข้ากันดีมากเลยครับครับผมแล้วเมื่อไหร่เด็กก็แฮปปี้กับชอบเล่นเรือใบเขาก็ไปไกลได้ครับพอเราเล่นไปสักพักเนี่ยเรารู้ตัวตอนไหนว่ารู้สึกว่าชอบแล้วชอบกีฬาชนิดนี้แล้วต้องจริงจังทำให้ดีก็ผมคิดว่าตอนผมเปลี่ยนจากออฟตี้ไปถึงเรือเลเซอร์ครับตอนนี้เรียกว่า ILCA ครับเพราะว่าตอนผมเด็กผมก็เริ่มโตใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มเล่นออฟตี้ไม่ได้แล้วครับก็ขึ้นไป ILCA 4ก็เลเซอร์ 4.7 ครับก็ผมก็สนุกดีครับมันเร็วกว่าหน่อยแล้วผมก็เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับเรือใบมากขึ้นแล้วก็ผมประสบการณ์ผมก็เล่นเร็วขึ้นแล้วก็เริ่มแบบชนะรายการก็แฮปปี้ในเรื่องนั้นครับตอนนั้นเนี่ยในขณะที่เล่นออพติมิสก็ดีเล่นเลเซอร์ก็ดีเนี่ยเราเคยคิดในเรื่องของการที่จะไปติดทีมชาติไหมก็ในใจก็ตั้งแต่เริ่มเล่นเลเซอร์ครับผมก็อยากเข้าทีมชาติแต่ว่ามันก็ต้องใช้หลายปีกว่าจะเข้ามาครับเพราะว่า
ตอนมาจากสมาคมว่าชวรุนแล้วก็มาถึงสัตหีบมันก็แตกต่างด้วยครับแล้วส่วนมากคนก็เห็นอ๋อคุณเป็นฟ้าหลักไม่ได้เป็นคนไทยก็เข้ายากด้วยครับแต่ว่าหลังจากปี2ปีแล้วก็เริ่มแบบมีแบบผลในการแข่งเริ่มเล่นดีขึ้นเขาก็เริ่มรับผมเข้าทีมครับก็ภูมิใจเป็นทีมชาติไทยด้วยครับแน่นอนว่าการเป็นนักกีฬามันต้องใช้ความมานะพยายามยิ่งจะไปถึงทีมชาติเนี่ยมันก็ต้องแบบคูณ2ไปเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาเยอะเลยครับเมื่อกี้ก็ทำได้สำเร็จทำให้เห็นแล้วว่าถ้าตั้งใจจริงอ่ะทำได้เพราะว่าแล้วกีฬาเรือใบเนี่ยบุคลิกของเราเป็นแบบนี้เป็นเพราะกีฬาเรือใบไหมก็ส่วนใหญ่ใช่ครับมันเป็นกีฬาที่ต้องอยู่กับตัวเองมากถ้าพลาดก็เป็นความผิดของตัวเองพลาดแบบบอกคนอื่นว่าเป็นความผิดของยูประมาณมันไม่ได้ครับเราต้องเล่นกับตัวเองเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วก็เราต้องมีความรับผิดชอบมากเพราะเราต้องเตรียมเรือเองดูแลอุปกรณ์เฉพาะให้เราแบบมีโอกาสให้เล่นดีที่สุดครับการเป็นนักกีฬาแน่นอนว่าเรื่องของรักร่างกายกล้ามเนื้อเนี่ยก็สำคัญนะครับนี่นะร่างกายจากเด็กฝรั่งผอมๆนะตอนนี้เขาบึกบึนขึ้นมากในเรื่องของอารมณ์สมาธิจิตใจเนี่ยเรามีการฝึกฝนฝึกซ้อมเตรียมพร้อมยังไงเวลาที่เราจะแข่งกีฬาก็ตอนแรกตอนผมเริ่มเล่นผมก็ใจร้อนมากครับก็หลังจากเล่นเยอะๆส่วนมากผมก็เริ่มใจเย็นตอนผมไปเริ่มไปเมืองนอกครับไปแข่งกับตัวเก่งๆหมดเลยครับแทนที่จะเริ่มตื่นเต้นผมก็รู้สึกเหมือนว่าโอเคผมเริ่มแบบรู้สึกเหมือนว่าสบายใจโอเคผมก็เท่าเขาเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นเรื่องของเราก็ความเร็วเดียวกันใครฉลาดกว่าก็น่าจะชนะก็ตอนผมไปแข่งชิงแชมป์โลกผมก็รู้สึกสบายใจมากกว่าแทนที่ตื่นเต้นแล้วก็มันจะสร้างโอกาสให้ผมคิดมากกว่าเดิมแทนที่รีบร้อนหรือว่าแค่ประมาณนี้ครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ออสเตรเลียออสเตรเลียเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็คือเอนจิเนียร์ใช่ครับอีกกี่ปีจะจบตอนนี้ผมอยู่ปีที่3แต่ว่าเรียนมา4ปีแล้วครับก็ตั้งแต่โควิดผมมีโอกาสที่เรียนออนไลน์ได้ครับผมก็ใช้โอกาสนี้ให้มากที่สุดครับแต่ว่าเริ่มจากปีหน้าก็เขาจะงดเรื่องเรียนออนไลน์แล้วก็เริ่มเรียนตัวต่อตัวครับก็ต้องกลับไปที่ออสเตรเลียใช่ครับตอนมีโอกาสครับช่วงโควิดนี่เราซ้อมปกติไหมหรือว่ามีการหยุดพักไปบ้างเป็นบักไปบ้างก็ช่วงนั้นผมก็ต้องพักครับเพราะว่าเราเล่นกีฬาไม่ได้เลยนะช่วงนั้นแต่ว่าผมมีโอกาสไปยุโรปครับกับทีมที่ผมซ้อมอยู่ตอนนี้ผมไปมีโอกาสไปประเทศฮังการีครับแล้วอันนี้ประมาณ2020นะครับแล้วผมมีโอกาสซ้อมแล้วตั้งแต่นั้นผมก็อยู่ยุโรปทั้งปีเลยครับช่วงโควิดเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปฮังการีแล้วก็หลังจากนั้นบินไปเกาะแกรนด์แคนาเรียครับที่ช่วงนั้นไม่มีโควิดเลยครับแล้วก็เขาก็เปิดให้เล่นกีฬาออกกำลังกายได้ร้านอาหารก็เปิดแต่ว่ายังมีกฎอยู่ครับอ๋อเกาะแกรนด์คานาเรียโอเคเดี๋ยวอันนี้ถามความรู้เกาะแกรนด์คานาเรียนี่อยู่ในประเทศอะไรอยู่เขตไหนเป็นประเทศสเปนนะครับแต่ว่าอยู่ออกจากทวีปแอฟริกาครับก็คือทางตอนแอฟริกาตอนเหนือใช่ครับใช่ไหมแล้วก็อยู่ทางตอนใต้ของสเปนของยุโรปใช่ครับมันเป็นเกาะเล็กๆมันกลุ่มนี้มันเรียกว่าแคนารีไอแลนด์นะครับไม่มีโควิดเลยก็ส่วนช่วงนั้นมันจะเป็นแบบทวีปเขียวครับมันโควิดน้อยมากครับคือประมาณว่าด้วยความที่เขาเป็นเกาะเขาก็คอนโทรลได้ง่ายใช่ครับแล้วตอนที่เราบินเข้าไปในเกาะของเขาเนี่ยต้องกักตรวจโรคอะไรอย่างนี้ไหมก็ต้องมีวัคซีนนะครับอ๋อต้องฉีดวัคซีนไปแล้วครับประชากรเขาหนักแน่นไหมก็หนักครับต้องมีใบวัคซีนต้องเทสก่อนเข้าด้วยครับแล้วก็ถ้ามีโควิดก็ต้องกักตัว2อาทิตย์นะครับนะครับแล้วก็ระหว่างที่ไปอยู่ในเกาะทำอะไรเล่นกีฬาก็บนเกาะนี้มันจะเป็นเบสแคมป์ของทีมที่ผมซ้อมอยู่ครับเซลอะคาเดมี่แกรนด์แคนาเรียครับแล้วที่นั่นเขาก็มียิมไว้มีเรือเฉพาะนักกีฬาเล่นได้แล้วก็มีที่พักให้ด้วยครับก็มันจะเป็นแบบทีมที่สำหรับนักกีฬาที่ต้องการไปแคมป์ครับผมก็ไปแคมป์ 4-5 เดือนนะครับก่อนไปแข่งต่อส่วนมากเขาไปช่วงธันวาคมครับช่วงวินเตอร์ตอนไม่มีใครเล่นทวีปยุโรปเพราะมันหนาวไปครับเพราะว่าเกาะแกรนด์แคนาเรียมันอุ่นทั้งปีครับโอเคแล้วก็สำหรับ
เอเชียนเกมในปีนี้ที่เมืองจีนทะเลเมืองจีนเคยไปแข่งมาไหมเคยแล้วครับที่หนึ่งครับที่เมืองไหนจำได้ไหมเป็นบนเกาะไฮนันนะครับในเมืองซานย่าครับใช่ครับทะเลที่นั่นเป็นยังไงบ้างก็คล้ายเหมือนไทยเลยครับที่นั่นก็ยังอุ่นอยู่ครับก็ปีนั้นก็2017นะครับก็ประมาณ6ปีแล้วครับแต่ว่ายังคุ้นอยู่ครับลมก็คล้ายกับไทยครับผมก็ครั้งนี้ที่จะไปแข่งบรรดาแต่ละชาติเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนหมดแล้วใช่ครับเป็นไงครั้งนี้เรามั่นใจไหมครับว่าเราต้องมีเหรียญก็ผมมั่นใจแต่ว่าผมจะทำให้ดีที่สุดครับโอเคจะทำให้ดีที่สุดก็ตั้งเป้าไว้ก่อนแต่ว่าไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากใช่ครับขอให้ทำให้ดีที่สุดตามที่เรียกว่าเราเป็นธรรมชาติของตัวเราใช่ครับเป็นตัวของตัวเองนะครับไม่ต้องคิดมากผลงานก็จะดีไม่ต้องคิดอะไรมากถือว่าเราเต็มที่ของเราแข่งกับตัวเองไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับก็เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้ขอกำลังใจภาษาอังกฤษไปแล้วครับเดี๋ยวภาษาไทยเนี่ยลองซ้อมพูดกับแฟนๆเป็นภาษาไทยหน่อยได้เลยครับขอบคุณครับที่ตามนะครับถ้าอยากตามขอเชียร์ผมที่รายการเอเชียนเกมด้วยนะครับปีนี้ที่จีนตามผมบน Instagram หรือว่า Facebook ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอไว้นะครับอ่ะโอเคภาษาไทยอาจจะสั้นไปหน่อยเอาภาษาฝรั่งThank you for following me so far. Please cheer me on and support me for the Asian Games this year that will be hosted in China. You can follow me on Instagram or Facebook. Thank you. Okay, ครับก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬานะครับที่มีคนติดตามเยอะมากนะครับเพราะว่าความหล่อความเท่แล้วก็ความสามารถนะครับเพราะแต่ว่าผมรู้สึกดีใจทุกครั้งนะครับที่ได้มานั่งคู่กับน้องครับเพราะว่าเจอกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอย่างที่บอกนะครับแล้วก็วันนี้เขาก็สำเร็จมาทีละขั้นแล้วก็หวังว่าอายุเพียงแค่22ปีนะครับยังคงประสบสำเร็จได้อีกมากแต่ว่าขอให้ตั้งใจเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนหนักด้วยแล้วก็ซ้อมกีฬาด้วยก็ขอให้ประสบสำเร็จวันนี้ขอบคุณมากครับมิกกี้ครับขอบคุณมากนะครับนอกจากนั้นนะครับทีมเรือใบชุดเอเชียนเกมก็ยังมีนักกีฬาเรือใบสาวอีกคนนะครับที่กำลังลุ้นทำคะแนนไปโอลิมปิกเช่นกันวันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของน้องโซเฟียมอนโกเมอรี่มาฝากท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะหนูชื่อโซเฟียมอนโกเมอรี่อายุ20ปีเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแข่งขันเรือใบประเภท U96 ค่ะการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโซเฟียโซเฟียรู้สึกตื่นเต้นดีใจและภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนทีมไทยเข้ามาเข้าร่วมการแข่งขันที่เมืองหนิงปอประเทศจีนตอนนี้โซเฟียมั่นใจมากค่ะได้เตรียมร่างกายเตรียมจิตใจให้พร้อมฝึกซ้อมมาอย่างหนักทั้งการเข้าแคมป์เก็บตัวที่ยุโรปและที่ไทยและก็ได้ลงซ้อมสนามที่เมืองหนิงปอแล้วค่ะทำความรู้จักกับลมและคลื่นในวันซ้อมก็โซเฟียเจอสภาพอากาศที่หลากหลายมากค่ะทั้งลมเบาลมแรงพอลมแรงคลื่นก็แรงใหญ่เหมือนกันค่ะที่นี่กระแสน้ำแรงไม่ค่อยเหมือนไทยแต่อากาศร้อนเหมือนไทยเลยค่ะโซเฟียคิดว่าอาทิตย์การแข่งขันอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นการแข่งขันที่สนุกน่าดูเลยนะคะสุดท้ายแล้วโซเฟียก็ต้องขอกำลังใจขอเสียงเชียร์จากแฟนๆชาวไทยทุกคนส่งใจมาให้โซเฟียและนักกีฬาทีมชาติไทยโดยเฉพาะนักกีฬาเรือใบนะคะเราทุกๆคนสัญญาว่าเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนๆที่ไทยกันนะคะขอบคุณค่ะและนอกจากนั้นก็รวมไปถึงทีมนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่กำลังลงทำการแข่งขันเอเชียนเกมอยู่ที่ประเทศจีนนำโดยโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ในประเภท RSX ชายและน้องดาวสิริพรแก้วดวงงามในประเภท RSX หญิงส่วนในรุ่น IQ Foy นะครับชายก็จะเป็นวิลเลียมแม็กมิเลียน IQ Foy หญิงก็จะเป็นอธิชาหอมระรื่นเราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยครับสวัสดีค่ะดาวสิริพรแก้วดวงงามนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะคะวันนี้ก็จะทำการแข่งขันเป็นวันแรกนะคะก็ฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะช่วยเชียร์นักกีฬาวินเซิร์ฟแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยทุกๆคนในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสาวที่ชอบหอมมะลิเป็นนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะคะวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกฝากแฟนๆนักกีฬาช่วยเชียร์กันด้วยนะคะค่ะสวัสดีครับผมณัฐพงศ์โพนพรัตน์นะครับนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะครับก็ตอนนี้กำลังทำการแข่งขันในเอเชียนเกมที่ประเทศจีนนะครับผมก็ขอแรงใจแรงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวไทยนะครับช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้นักกีฬาวินเซ
เซิร์ฟแล้วก็นักกีฬาทุกท่านที่มาแข่งครั้งนี้ครับพวกเราจะทำให้เต็มที่เพื่อนำเหรียญรางวัลกลับไปให้แฟนน้องชาวไทยครับสวัสดีครับ I'm Will I'm on the IQ foil representing Thailand here and first day no win fighting แฟนๆทุกท่านก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยในทุกๆชนิดกีฬาด้วยนะครับเพื่อที่นักกีฬาไทยจะได้มีกำลังใจในการแข่งขันและคว้าเหรียญรางวัลมามากๆเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยของเราช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับเรามีภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 กันยายนที่ผ่านมาณบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานปี2566โดยมีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีร่วมในพิธีปิดการแข่งขันครั้งนี้สำหรับรายชื่อเรือที่ได้รับรางวัลก็มีดังนี้ครับในประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพายประเภทก.1รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่เรือเพชรพัชระไทยน้ำทิพย์พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาทประเภทเรือยาวเล็ก30ฝีพายประเภทก.1ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือแม่โขงเอกนาวาพร้อมรับเงินรางวัล 150,000 บาทประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพายประเภทก.2ชิงถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือหนุ่มปิติพัฒน์สายย่อเงินรางวัล 100,000 บาทในประเภทเรือยาวเล็ก30ฝีพายประเภทก.2ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือขวัญใจโพหักเงินรางวัล 60,000 บาททั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังได้มอบรางวัลให้กับเรือประเภทต่างๆทุกลำที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเรือยาวประเพณีในครั้งนี้ด้วยสำหรับวัตถุประสงค์และความสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีโดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่14มีเรือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศทั้งสิ้นจำนวน32ลำท่ามกลางความคึกคักสุขสนานของเหล่าบรรดากองเชียร์บนอัศจรรย์และผู้เข้าชมงานจำนวนมากตลอดการจัดการแข่งขันวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ